พัฒน์อายุเท่าไหร่นะครับ25ปีพอดีครับ25ปีใช่ครับความจริง25ปีเนี่ยก็คือผู้ใหญ่คนนึงนะใช่ครับใช่ไหมใช่ครับเรารู้ตัวเราเองว่าเราก็คืออายุมากพอที่จะเป็นผู้ใหญ่คนนึงใช่ครับฉะนั้นพี่ก็จะคุยกับเราเหมือนที่เป็นผู้ใหญ่คนนึงโอเคครับครับผมตอนนี้ความรู้สึกของเราเป็นยังไงเป็นยังไงครับรู้สึกไม่ดีครับรู้สึกไม่ดีรู้สึกผิดมากจนผมรู้สึกว่าผมกลับมาผมต้องหาอะไรทำผมอยู่เฉยๆไม่ได้เพราะอยู่เฉยๆแล้วผมจะรู้สึกว่าผมผิดมากเกินไปคือผมสงสารโรงเรียนอะไรเงี้ยแล้วที่สำคัญคือพ่อแม่ผมก็โดนคนอื่นถามผมก็มีความรู้สึกว่ามันเป็นคำถามที่ท่านไม่ควรจะได้ยินไม่ควรจะมีคนอื่นไปพูดถึงอะไรอย่างเงี้ยครับดูข่าวใช่ไหมครับใช่ครับผมติดตามข่าวแต่ก็ไม่ค่อยติดตามเพราะมาสมควรเพราะว่าติดตามมากไปมันทำให้เราไม่มีสมาธิกับการซ้อมครับที่บอกว่าก่อนไปก็เริ่มสังเกตถึงความผิดปกติแล้วตอนนั้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างเริ่มเห็นอะไรบ้างคือความผิดปกตินี้อันนี้ผมไม่ทราบจริงๆนะครับคือความผิดปกติผมไม่ทราบเลยว่ามีความผิดปกติอะไรแต่คือปัญหาคือผมมารู้ตอนหลังๆแล้วว่าเราอาจจะไม่ได้ไปก็คือแต่เราทุกคนก็พยายามซ้อมอยู่เหมือนเดิมตั้งใจทำทุกอย่างเหมือนเดิมผมคิดว่าปาฏิหาริย์มีจริงผมก็เลยพยายามซ้อมทุกคนคิดว่าเราต้องพยายามไปให้ได้คือพวกผมมีหน้าที่ซ้อมอย่างเดียวพวกผมไม่สามารถรับรู้เรื่องเงินได้ว่าใครจะไปตอนไหนใครจะทำอะไรใครจะมีเงินหรือไม่มีเงินผมไม่รู้คือเขาบอกให้ผมซ้อมผมก็ซ้อมมันคือเวลาว่างของพวกผมอะบางคนก็ต้องมีงานไปทำก็ตัดสินใจมาซ้อมบางคนไม่มีตังมาเลยก็มีนะพี่ก็มาซ้อมมีเฉพาะขามาขากลับก็ต้องหากลับเองอะไรเงี้ยคือแบบผมว่าบางทีทุกคนเต็มใจอยากจะทำแบบเนี้ยแต่คือพอถึงเวลาณจุดหนึ่งมันไม่มีจริงๆแล้วความฝันยังไงมันก็ฝันให้ไกลไปให้ถึงพี่มันก็ต้องทำไม่ได้มันก็ไม่รู้วิธีไหนดีที่สุดวิธีนี้น่าจะดีที่สุดเราได้ตังค์เร็วที่สุดแต่เราได้ตังค์จริงแต่เราไม่ได้มองเลยว่ากลับมาเราจะเป็นยังไงต่อไปจะทำให้ใครเขาเป็นยังไงบ้างทำให้โรงเรียนเขาเสียหายขนาดไหนแล้วพวกเรามีความสุขแค่ไหนที่ได้ไปอะไรอย่างเงี้ยครับความพยายามเนี่ยมีจริงใช่ครับคือผมเชื่อว่าถ้าเราไม่ได้ไปอย่างน้อยพวกคนก็ได้พยายามทำแต่มันยังไม่สุดเราก็เลยเริ่มพยายามทำซ้อมกันมากขึ้นแล้วก็มีความหวังว่ามันต้องได้ไปครับตามข่าวมากแค่ไหนที่ได้ยินมาเนี่ยว่าเขาวิพากษ์วิจารณ์หนักขนาดไหนครับคือหนักมากถึงมากที่สุดครับคือผมเล่นดนตรีมาตั้งแต่ป.4ครับผมแข่งมาไม่ต่ำกว่า20โชว์เล่นมาคือถ้าพูดจริงผมแข่งมาหลายประเทศแล้วก็เล่นกับวงนู้นวงนี้มาเยอะครับแต่คือผมรู้สึกว่าทุกครั้งที่เราไปแข่งเราเต็มที่เราเล่นเพื่อประเทศชาติจริงแต่ครั้งนี้เหมือนผมรู้สึกว่าผมก็มาทำเพื่อประเทศชาติแต่ทำไมข่าวมันไม่ได้ทำให้ผมรู้สึกว่าผมทำเพื่อประเทศชาติเลยมันผมมาทำเพื่อตัวเองแต่พี่รู้ไหมว่าเวลามันไปอยู่ที่นั้นจริงๆคือมันไม่ได้สบายอย่างที่ทุกคนคิดเลยกว่าจะเข้าไปซื้อของได้แต่ละอย่างผมต้องเดินถ้าเปรียบเทียบเหมือนสตีวิทเดินไปอเวนิวพี่คือไกลมากครับประมาณหลายกิโลเพื่อจะเข้าไปในเมืองซื้อของมากินซื้อของอะไรเงี้ยครับประมาณอย่างนั้น